อย่าลืมกดอัปเดตแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ใน App Store หรือ Play Store กันด้วยนะสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook อากีอ่ะประเดี๋ยวโทรศัพท์หาอาหยวนบอกเขารีบกลับมาจะได้ช่วยจัดงานศพคุณย่าครับสักครู่ให้โทรไปอย่าทำอย่างนี้สิพ่อบ้านน้อยอย่าทำอย่างนี้สิลูกพวกลูกทุกคนอย่าทำอย่างนี้สิอย่าร้องไห้แม่รู้ว่าพวกลูกรักคุณย่ามากแต่พวกลูกไม่ได้ฟังคำสั่งเสียของคุณย่าเลยนี่จะต้องรู้สึกเสียใจแน่แต่ความจริงคำสั่งเสียของคุณย่าคุณย่าพูดหลายๆครั้งแล้วล่ะคุณย่าขอเป็นพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมไม่เหมือนกันตอนนี้คุณย่าจากไปแล้วสองประโยคนี้ต้องแก้แล้วล่ะคุณย่าเปรียบเสมือนพระจันทร์เต็มดวงช่วยส่องทางพวกเราไว้ท่านจะช่วยคุ้มครองให้อาจูสู้ความชนะช่วยคุ้มครองให้ลูกกับยี่สู้สินสมรสสมรักและช่วยคุ้มครองให้พวกลูกหกพี่น้องมีความสุขตลอดไปคุณย่าของเราเป็นพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมก็เหมือนกันงานศพคุณย่าเรียบร้อยแล้วนี่ไม่อยากเสียใจอีกเลยเนอะคุณย่าไม่อยากเห็นนายเป็นแบบนี้หรอกฉันรู้สึกว่าฉันทำผิดต่อคุณย่าคุณย่ารักฉันที่สุดนะก่อนจากไปคุณย่ายังเรียกชื่อฉันไม่หยุดปากเลยแล้วแบบนี้เป็นไปได้ยังไงที่ท่านอยากพบแต่น้าหงอ่ะแล้วไม่อยากพบพวกเราบ้าจริงเลยบอกฉันสิที่ท้ายคุณย่าพูดอะไรกับน้าหงอ่ะอย่าทำอย่างนี้สิพ่อบ้านน้อยยิ่งสุสิเธอปิดบังอะไรฉันกันแน่ฉันจะไปเรื่องปิดบังนายได้ยังไงก็วันนั้นน่ะบ้านเธอจะต้องเกิดเรื่องแน่เธอรู้ใช่ไหมล่ะฮะสุสินน้าหงกับคุณย่าเคยทะเลาะกันใช่ไหมเธอได้ยินเรื่องอะไรบ้างเธอต้องการปกป้องน้าหงเหรอดังนั้นจึงบอกว่าเธอไม่อยู่ไม่พูดออกมาเธอพูดออกมาเถอะน่าฉันไม่ได้ยินอะไรเลยจริงๆฉันไม่รู้อะไรจริงๆนะก็วันเกิดเหตุตอนเที่ยงฉันโทรหาเธอเธอก็บอกว่าอยู่บ้านแต่ว่าหลังจากเกิดเรื่องแล้วเธอก็บอกไม่อยู่บ้านเธอต้องมีเรื่องปิดบังฉันแน่ๆเลยถ้าเธอไม่บอกชาติที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณเจ้าสั่งเสียอะไรไว้บ้างอ่ะฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านจริงๆในเมื่อเธอไม่ยอมบอกฉันตามตรงก็ไปต้องพูดแล้วไม่ใช่นะที่ฉันไม่บอกให้นายรู้เพราะกลัวนายไม่สบายใจนั่งลงก่อนสิวันนั้นนายโทรหาฉันตอนนั้นน่ะฉันอยู่กับจื้อซินจะไปหาเขาที่บ้านตอนนี้ฉันรู้แล้วทำไมเขาถึงจากไปโดยไม่ร่ำลาเนี่ยที่แท้ยมเหลียนเป็นโรคร้ายจะซิ่งปล่อยให้เขาไปรักษาที่อังกฤษคนเดียวไม่ได้หรอกเดนนี่ก็เลยตามไปอยู่เป็นเพื่อนเขาด้วยแต่การรักษาผิดพลาดทำให้เขาจากไปที่แท้เขาสองคนไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยจื้อซิ่งใหญ่ฉันตัดใจจากเขาเดนนี่ก็เลยพูดโกหกเนี่ยความจริงเธอยังมีใจให้จื้อซิ่งเธออย่าข้องใจเรื่องจื้อซิ่งจากไปเดี๋ยวมาร่ำลาเธอสักคำนึงอ่ะตอนนี้เธอควรจะรู้นะถึงเวลาที่เธอต้องทบทวนอย่างมีสติแล้วฉันไม่ต้องการทบทวนอีกแล้วนะฉันรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรอย่าโกหกตัวเองอีกเลยนะถ้าเธอไม่มีอะไรจริงๆเธอไม่พูดโกหกกับฉันหรอกนะไม่ใช่นะพ่อบ้านน้อยเชื่อฉันสิฉันไม่โกหกนายอีกแล้วหรอกพอตอนนี้ฉันต้องการมีเวลาอย่างมีสติบ้างไม่ใช่นะฉันจะกลับไปทำงานต่อแล้วพ่อบ้านน้อยฉันขอตัวก่อนมาแล้วThank you.
คุณยินหงคุณการไทจู่ยื่นคำร้องขอฟ้องหย่า กับคุณตอนนี้ทางศาลรับฟ้องแล้วส่วนคุณก็ยื่นคำร้องขอฟ้องว่าร้านวันเพ็ญเดือนเต็มเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเพียงผู้เดียวคุณเพียงแต่เต็มใจจ่ายค่าใช้จ่ายทีละเดือนให้คุณการเดือนละ 60,000 เหรียญเท่านั้นไม่ทราบว่าคุณมีเหตุผลอะไรบอกว่าคุณการไทจู่ไม่มีสิทธิ์ในร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็มแม้แต่หุ้นเดียวมีเหตุผล3ข้อค่ะข้อแรกตอนที่ก่อตั้งร้านวันเพ็ญเดือนเต็มลงทุน 700,000 เหรียญนี่เป็นเงินของฉันคนเดียวทั้งหมดเขาไม่ได้ลงทุนแม้แต่เก๊เดียวข้อ2ป้ายร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็มฉันเป็นคนเอากลับมาด้วยไม่เกี่ยวกับการไทจู่ข้อ3คุณการไทจู่เป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านการค้าเขาค้าขายไม่เป็นหรอกนะคะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่เกียจคร้านมากๆด้วยเขาไม่เคยทำอะไรในร้านขนมเปี๊ยะเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยไปที่ร้านพนักงานรุ่นใหม่ๆไม่มีใครรู้จักเขาสักคนดังนั้นฉันเห็นว่าเขาไม่น่าถือหุ้นร้านวันเพ็ญเดือนเต็มของเราหรอกค่ะแต่ว่าอันที่จริงตอนที่คุณการไทจู่ยังไม่ได้แต่งงานกับคุณนั้นเขาก็เป็นเท่าแก่ร้านขนมเปี๊ยะเล็กๆทำไมถึงไม่มีเงินสักเก๊เดียวเดิมทีเขามีเงิน 300,000 เหรียญพวกเราตั้งใจไว้ว่าเอาเงินก้อนนี้ตั้งร้านขนมเปี๊ยะนึกไม่ถึงมีคืนหนึ่งภรรยาเก่าของเขาจงเสี่ยวเหอพาลูกสาวคนสุดท้องของเขาที่เป็นเด็กพิการมาบ้านฉันเขาข่มขู่อาจู่ว่าถ้าหากไม่มอบเงินก้อนนี้ให้เขาเขาจะกอดลูกสาวแล้วกระโดดตึกตายแม่สามีฉันไม่ยอมรับปากแถมยังจะแจ้งตำรวจและอยู่ดีๆเขาก็ร้องลั่นกอดลูกสาวแล้วก็ตรงไปที่หน้าต่างจริงๆตอนนั้นตัวเขายืดออกนอกหน้าต่างไปครึ่งตัวแล้วฉันกับอาจู่ทนดูไม่ได้ในที่สุดก็มอบเงิน 300,000 นี้ให้เขาเพราะฉะนั้นบัญชีของอาจู่จึงเหลือแค่ 2,600 เหรียญฉันเชื่อว่ามีเพื่อนบ้านมากมายจำเรื่องนี้ได้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าช่วงเวลานั้นฐานะคุณยังไม่ค่อยดีคุณเอาเงิน 700,000 มาจากไหนเงินก้อนนี้คุณยีเคอเฉียงอดีตสามีฉันมอบให้ฉันเองแล้วก็เขารู้สึกผิดต่อฉันมากค่ะจึงส่งเงินก้อนนี้มาให้ฉันถือว่าเราชดเชยกันนะคะนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะศาลที่เคารพจดหมายที่คุณการไทจู่เกียรติลูกความผมตอนนี้ส่งศาลเป็นหลักฐานแล้วเลขที่0012คุณยินหงคุณพูดอย่างแข็งขันว่าร้านวันเพ็ญเดือนเต็มเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณคนเดียวแต่ในทะเบียนการค้าเนี่ยระบุไว้ว่าผู้ประกอบการค้ามี2คนคนหนึ่งเป็นคุณอีกคนคือคุณการไทจู่ครับคุณทนายโปรดสังเกตดีๆสิคะดูสิคะชื่อยินหงนำหน้าชื่อคุณการไทจู่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะคุณทนายชื่อเก่าของร้านวันเพ็ญเดือนเต็มทำไมชื่อร้านขนมเปี๊ยะหงจู่ไม่ใช่ชื่อร้านขนมเปี๊ยะจู่หงนะคะเป็นเพราะเรียกง่ายกว่าละมั้งยืนยันไม่ได้ครับคุณทนายคะคุณอายุยังน้อยมากวงการขนมเปี๊ยะของเราเข้มงวดระเบียบจัดมีแต่คุณผู้ชายนำหน้าคุณผู้หญิงตามหลังตอนเปิดกิจการใหม่ๆสุขภาพของฉันอ่อนแอต้องเข้าโรงพยาบาลต้องตรวจนู่นตรวจนี่ตลอดเวลาแล้วฉันคิดว่าเมื่อฉันตายไปเรื่องรับมอบมรดกจะต้องมีปัญหาแน่ๆเป็นเพราะว่าฉันรักเขาสุดหัวใจค่ะฉันกลัวชาวบ้านหัวเราะเยาะเขาว่าเกาะผู้หญิงกินว่าเขาเป็นแมงดาดังนั้นฉันจึงตัดสินใจเพิ่มชื่อเขาต่อจากชื่อฉันอีกชื่อนึงคุณยินหงครับคุณว่าผมอายุยังน้อยเมื่อเช้านี้บอกว่าคุณเป็นคนเอาป้ายร้านบันเพ็ญเดือนเต็มกลับมาตั้งแต่เล็กจนโตก็ได้ยินคำว่าบันเพ็ญเดือนเต็มก็คือการไถจู่การไถจู่ก็คือวันเพ็ญเดือนเต็มจนชินแล้วคุณทนายคุณไม่เพียงอายุยังน้อยนะฉันเชื่อว่าคุณยังเป็นทนายที่ไม่ขยันขันแข็งอีกด้วยคุณลองอ่านคดีเก่าๆดูสิเมื่อหลายปีก่อนมีคดีชิงป้ายร้านคุณการไทจู่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นพยานเหมือนกันเขาบอกว่าทำไมผมไม่เข้าใจจริงๆภรรยาผมเอาป้ายร้านนี้มาทำไมนี่แสดงว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะป้ายร้านอันนี้มีความสำคัญต่อร้านของเราขนาดไหนเขาเป็นผู้ชายที่ไม่สนใจอะไรเลยและทำอะไรไม่เป็นอีกด้วยเป็นผู้ชายที่เกาะผู้หญิงอย่างเดียวคุณยิ้มผมช่วงเช้าเขาบอกว่าคุณจงเซี่ยวเหอขู่ว่าจะฆ่าตัวตายทำให้บัญชีคุณการไทจู่เหลือเงินแค่ 2,600 เหรียญเท่านั้นแต่ได้อ่านข้อมูลการหย่าของศาลคุณจงเซี่ยวเหอไม่ได้เรียกร้องค่าเลี้ยงดูจากคุณการไทจู่ได้เลยเนี่ยและผมก็เคยสัมภาษณ์คนเก่าแก่ที่ปักก๊อกพวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณจงเซี่ยวเหอไม่ใช่คนคุณทนายคะงั้นคุณต้องไปถามอีกหลายคนแล้วล่ะค่ะคนที่อายุเลย50ใครก็รู้ว่าคุณการไทจู่มีน้องชายคนหนึ่งเคยขอยืมเงินเขา 3,000 เหรียญเขาไม่เพียงไม่ยอมยังด่าว่าเขาแกน่าจะตายได้แล้วสุดท้ายน้องชายของเขาก็โดดตึกตายจริงๆในสายตาจงเซี่ยวเหอเห็นแต่เงินอย่างเดียวสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะเหตุนี้แหละแม่สามีฉันกับจงเซี่ยวเหอเหมือนขมิ้นกับปูนแต่ผมรู้มาว่าแม่สามีคุณกับเขาเข้ากันได้อย่างดีแต่กับคุณไม่ใช่เลยสองคนไม่ค่อยกินแซ่กันก่อนแม่สามีคุณเข้าโรงพยาบาลยังย้ายไปอยู่บ้านจงเซี่ยวเหอด้วยจริงไหมคุณทนายคุณไปถามหมอฟางกับนางพยาบาลโรงพยาบาลตรงซีได้เลยถามพวกเขาว่าแม่สามีฉันก่อนตายอยากพบใครที่สุด
เขาไม่ใช่อยากจะพบลูกในละคุณที่ทอดทิ้งเมียแต่งไม่ใช่หลานชายและหลานสาวกลุ่มนั้นเขาอยากพบฉันเขาจับมือฉันไว้เขาพูดขอโทษฉันแทนลูกชายของเขาก่อนที่เขาจะสิ้นใจก็ยังด่าว่าจงเสี่ยวเหอเป็นสุนัขจิ้งจอกคุณยินหงโกรธเขาคงสติร้ายจงเสี่ยวเหอเป็นสุนัขจิ้งจอกที่ร้ายมากๆไม่สวยก็จริงแต่เจ้าเล่ห์เพศทุกบ่ายเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อีกไม่นานก็ตายแล้วซูซินเป็นอะไรจ๊ะทะเลาะกับมะเฮาเหรอมีหน้าล่ะเมื่อครูไม่ได้นั่งด้วยกันไม่ใช่ค่ะไม่มีอะไรพวกเราไม่ได้ทะเลาะกันหรอกแม่เหอหนูต้องขอโทษแม่เหอจริงๆเมื่อกี้นี้ทุกประโยคที่แม่พูดในศาลโกหกทั้งนั้นแม่เหอคะหนูไม่มีวันลืมหรอกค่ะเมื่อก่อนนี้คนที่ก้าวขาออกนอกหน้าต่างเป็นใครแล้วใครเป็นคนช่วยฉุดพวกเราเอาไว้นะถ้าหาแม่เหอไม่ช่วยพวกเราสองแม่ลูกตายตั้งนานแล้วล่ะเด็กโง่เอ้ยเธอไม่ต้องขอโทษแม่เหอหรอกนะซูซินตอนเธอเป็นเด็กเล็กๆแม่เหอก็ดูออกว่าเธอเป็นคนเก่งตอนนี้ก็เป็นหมอแล้วด้วยต่อไปยังสามารถช่วยคนได้อีกมากมายเมื่อก่อนมีแม่เหอฉุดเด็กผู้หญิงที่ดีขนาดนี้คืนมาได้แม่เหอต้องขอบคุณสวรรค์จริงๆเชื่อแม่เหอนะอย่าให้เรื่องเหล่านี้กระทบกระเทือนจิตใจของเธอเอาอย่างนี้ดีไหมอย่าเข้าไปฟังเขาสู้ความกันอีกเลยกลับโรงพยาบาลตั้งใจทำงานดีกว่านะคุณลู่เจียเหมยครับคุณบอกว่าคุณกับสามีคุณการหย่งหยวนแต่งงานไม่ถึงเดือนก็แยกห้องนอนกันแล้วสาเหตุเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยที่แท้เป็นยังไงครับฉันรู้ค่ะพ่อสามีเชิญการไถ่จู่คิดจะหย่ากับยินหงแล้วบอกว่าแบ่งหุ้นร้านวันเพ็ญเดือนเติมให้เขาแค่ 10% แต่ฉันเคยได้ยินสามีฉันบอกว่าทุนที่ก่อตั้งร้านวันเพ็ญเดือนเต็มเป็นเงินของยินหงคนเดียวทั้งหมดเลยพ่อสามีฉันไม่เคยลงทุนแม้แต่เก๊เดียวฉันรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแต่สามีฉันไม่ยอมฟังฉันเข้าข้างพ่อของเขาให้ได้เราสองคนทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้หลายครั้งค่ะต่อมาแม่สามีฉันนัดพบฉันที่ห้องอาหารก็เตือนฉันว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่คนแซ่ลู่แล้วแต่เป็นแซ่การเขาพูดกับฉันเหมือนจะข่มขู่ฉันว่าจะยังไงฉันก็ต้องเอาใจช่วยและเข้าข้างตระกูลการทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเข้าข้างพ่อสามีฉันไม่ยอมรับปากตอนที่พวกเราฉุดกระชากกันอยู่นั้นเขาผลักฉันจนล้มทั้งยืนตอนนั้นในห้องอาหารมีคนเห็นเหตุการณ์ตั้งมากมายค่ะเด็กบ้าอย่าไปติดปิดยิงมันหน้าจริงจริงนะนี่อาจูเป็นอะไรฉันเวียนหัวนิดหน่อยไม่อยากฟังต่อแล้วโอ้มันน่ากลัวเหลือเกินฉันเอาไปเป็นเพื่อนคุณพวกลูกฟังต่อไปเธออีกสักครู่ปรึกษากับทนายเสี้ยนะไม่ถูกกันเข้ากันไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นความจริงไหมคะเรื่องนี้ค่ะที่ว่าลูกคุณจะทำอะไรครับจริงครับคุณสมัยคุณพูดพูดอะไรครับเขาเรื่องหาเขาจะล้มใช่ไหมครับคุณจงนี่พวกคุณถามจบหรือยังเรื่องโกหกชัดๆเนี่ยพวกคุณเชื่อเหรอที่แท้คุณโกหกอย่างสมจริงสมจังแบบนี้มีคนเชื่อจริงๆด้วยนะคืออย่างนี้นะครับคุณการทำไมคุณไม่ฟังต่อออกมาทำไมคิดจะไปไหนแล้วครับจะไปไหนจะไปไหนครับคุณการตอนนี้ผมกำลังจะพาจงเซี่ยวเหอไปจดทะเบียนสมรสทำแบบนี้คุณไม่ต้องสนใจพวกเขาคุณปวดศีรษะขนาดนี้รีบไปหาหมอเถอะโอ้จะต้องมีคดีนะครับคุณการถามว่าจะไปจดทะเบียนคุณเหยียดเอิญซื่อครับคุณเคยบอกว่าคุณการไถจู่เนี่ยนอกจากไม่เคยทำการทำงานช่วยที่ร้านแล้วยังเป็นผู้ชายที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาอีกด้วยดังนั้นเมื่อเขาหย่ากับคุณยินหงแล้วเนี่ยไม่ควรจะแบ่งเงินให้เขามาแต่เก๊เดียวนะครับผมก็เป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วผมว่าผู้ชายเมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้วควรจริงใจและรักภรรยาหมดหัวใจถึงจะถูกการไถจู่เป็นญาติผมก็จริงแต่ผมก็รังเกียจความประพฤติของเขาหนึ่งสัปดาห์มี7วันไปทานข้าวบ้านดิภรรยาจงเสี่ยวเหอ6วันป้าก็บอกว่าต้องการอยู่กับลูกๆบ้างแต่จริงแล้วฐานไฟเก่าคุกอยู่ผมก็เห็นนับครั้งไม่ถ้วนแล้วกลางวันแสกๆถือโอกาสตอนที่เด็กๆไปทำงานกันหมดก็ย่องเข้าบ้านแล้วล็อกประตูอยู่ทางลำพังสองคนก็จะบอกก็รู้ว่าเขาจู๋จีกันแน่หมอบอกว่าคุณความดันโลหิตสูงมากๆอีกสักครู่คุณขึ้นไปแล้วก็ทานยาแล้วก็นอนพักผ่อนไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นฉันไม่เป็นไรหรอกจะเอ้ยฮะนี่อะไรครับจะต้องเป็นคนบ้าแน่ๆปาเงินลงมาก็มีด้วยนั่นน่ะสิ
ม่เหออาจูรบกวนช่วยเก็บเงินคืนมาทีทำไมอะเนี่ยโถ่แม่เหอคุณกลับมาพอดีห้องชุดของน้องสาวคุณถูกเพื่อนบ้านฟ้องอีกแล้วมีร้องเอะอะโวยวายทุกวันผมเคยขึ้นไปแล้วน้องสาวคุณไม่ยอมเปิดประตูให้พวกเราได้ขึ้นไปดูเขาหน่อยเถอะใส่เถอะตอนที่เดินหน้าอย่าโยนอีกได้ไหมจะโยนทำไมคุณกลายเป็นคนอย่างนี้ไม่ได้อะทำไมล่ะก่อนนั้นเราสองคนมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคุณเป็นคนบอกผมว่าเงิน4ล้านไม่พอเราสองคนกินทั้งชาติหรอตอนนี้พวกเราเพียงแต่ผู้ไปกี่ประโยชน์ในศาลเขาก็ให้เงินตั้ง10ล้านแล้วเท่ากับผู้ประโยชน์1ล้านชนะเงินนี่ไม่ได้ขโมยมาซะหน่อยมันผิดตรงไหนเล่าเพราะถ้าแบบนี้ก็เพื่ออนาคตของเราสองคนนะทนานานานะถามจริงๆเจนซื่อคุณรู้ว่าพี่ใหญ่กับไอจูมีอะไรกันจริงๆเหรอผมรู้สึกว่าเขาสองคนเหมือนกับมีอะไรกันจริงๆเนี่ยเงินก้อนนี้นับว่าผมได้มาอย่างผิดก็จะทำไม่ได้นะตั้ง10ล้านเดียวนะคุณเก็บไว้ก่อนเถอะรู้สึกความจบแล้วเราสองคนผัวเมียก็มีเงินตั้ง10ล้านนี่ไม่ใช่สองผัวเมียฉันไม่มีผัวที่หิวเงินเนี่ยคุณเงินสดกระปรกนี่ฉันไม่เอาไม่เอาได้ที่เงินจนะปล่อยเธอติ้งคืนมันบอกว่าให้ปล่อยแค่นั้นอย่าทำให้ฉันเสียใจแล้วนี่บอกให้ปล่อยอย่างนี้ไม่ได้อะไรขอโทษที่อย่าโยนเลยได้อย่าโยนนะได้แล้วขอเรื่องอะไรหนึ่งแสนเหรียญน้อยไปใช่ไหมรอให้คดีสิ้นสุดแล้วหนูเขียนเช็คให้2ล้านให้แม่แล้วกันไม่ต้องเล่นละครแล้วหนูนี่ไงเฮ้ยเล่นละครแล้วถอยไปแม่ลงไปเก็บเงินคืนละครแล้วมองอะไรกันผมรู้สึกว่าคุณสองคนมีอะไรกันจริงๆนะนี่มหาที่สุดเลยผู้ความในใจว่าผิดกฎหมายด้วยเหรอพ่อก็ต้องมีสิทธิ์พูดอะไรก็ได้นะนักแต่นี้เป็นต้นไปจะจบเสียงซ่าไม่มีผัวไม่มีลูกต่อไปฉันแก่แล้วฉันป่วยไม่ต้องมีคนดูแลฉันจะแก่ตัดแม่ตัดลูกตัดผัวตัดเมียแม่คิดดีแล้วเหรอเออหนูกับป้าป้าถึงจะเป็นญาติสนิทของแม่นะตอนนี้แม่เข้าข้างคนนอกตัดขาดกับพวกเราเหรออย่าพูดเยอะนะไม่มีประโยชน์หรอกแม่เธอบ้าไปแล้วไหนพ่อจะกลับประเทศแล้วย้ายไปอยู่โรงแรมสักสองวันแล้วจะกลับบ้านดึกล่ะรู้ไหมไม่อยากพูดด้วยไปไหนก็ไปเจ็บใจนะจ้ามีสติหน่อยอย่าโกรธอีกเลยนะเออวะยี่อ๋ออาจารย์วันนี้มีเรื่องนิดหน่อยอยากให้ช่วยครั้งก่อนตอนที่อาจารย์มีเรื่องกับหมอหลิงนะความจริงเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบทั้งสองคนนะหมอมือดีอย่างเขาอาจารย์ไม่ยอมปล่อยเขาไปหรอกแต่ว่าเกลี้ยกล่อมเขาตั้งนานเขาก็ไม่ยอมอยู่ต่อทำไงอาจารย์รู้ว่าเธอสนิทกับเขาอยากให้เธอช่วยเอาจดหมายนี้ไปให้เขาหน่อยนะบอกให้เขาอยู่ทำงานต่อนะพ่อบ้านน้อยนายสบายใจแล้วหรือยังเนี่ยไม่ได้พบกันสองวันแล้วนะฉันรู้สึกคิดถึงนายนิดหน่อยแล้วล่ะฮัลโหลฮัลโหลคุณเคยมาหาผมเหรออ๋อใช่ค่ะจูซินดีแล้วล่ะผมก็อยากพบคุณเหมือนกันตอนนี้ว่างหรือเปล่าล่ะมาแล้วเหรอเข้ามาสิเชียร์ทัสวายเอ๊ะสุนัขของคุณเหรอใช่แล้วจีซี่นี่มีพี่สาวมาเยี่ยมเธอทักทายพี่สาวหน่อยน้องหมาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่เคยได้ยินคุณพูดถึงเลยนะไม่เคยรู้ว่าคุณชอบหมาน้อยด้วยเนี่ยเพิ่งซื้อไม่นานเหรออ๋อรอเดี๋ยวนะซูซินขอป้อนยาก่อนนะนี่เติมลงไปน้องหมากินยาได้แล้วน้องหมาไม่สบายเหรอใช่แล้วมันเป็นโรคเบาหวานเมื่อวานนี้เพิ่งไปรับมันมาที่สมาคมคนรักสัตว์เลี้ยงอ่ะตอนที่มันเป็นหมาน้อยน่ารักมากๆผมเคยเห็นรูปมันด้วยเจ้าของมันก็รักมันมากนะเพียงแต่ตัวเองกำลังป่วยหนักดังนั้นจึงทอดทิ้งมันผมเห็นว่าที่บ้านมีที่ว่างแถมอยู่ตามลำพังคนเดียวด้วยถือว่าให้มันมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยก็ดีการถูกทอดทิ้งเนี่ยมันน่าสงสารนะคุณคงทำใจได้แล้วล่ะความจริงจะมาคราวนี้มีคนไหว้วานให้มานะอาจารย์หลิวฝากฉันเอาจดหมายคืนให้คุณผู้ใหญ่คุณอยู่ต่อเนี่ยคืนจดหมายให้อาจารย์เธอผมไม่กลับไปแล้วเลยรีดน้ำให้คุณก่อนนะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะผมไม่กลับไปโรงพยาบาลแต่ผมวางแผนเรียบร้อยแล้วคือผมจะเปิดคลินิกเล็กๆสักแห่งรักษาผู้ป่วยได้เหมือนกันวันๆทำงานตรงเวลาตอนกลางวันหยุดพัก3ชั่วโมงกลับมาอยู่เป็นเพื่อนมันได้ตอนกลางคืนก็ปิดตอน2ทุ่มตรงเวลาแล้วก็กลับถึงบ้านก็จะพาน้องหมาไปเดินเล่นเพื่อให้น้องหมานี่แล้วตอนนี้ผมกำลังพูดได้ว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแต่ว่าแต่ที่ผมกลัวที่สุดก็คือว่าอยู่ดีๆมันจะหายไปร้อยผมอยู่คนเดียวเหมือนเดิมแบบนี้มันคงไม่ดีแน่นอนเลยจริงๆนะแย่เลยแหละคุณการไทจูคุณยินหงบอกว่าเงินทุน 700,000 เหรียญที่ก่อตั้งร้านวันเพ็ญเดือนเต็มเป็นเงินของเขาคนเดียวหมดคุณไม่เคยจ่ายเลยแม้แต่เก๊เดียว
ที่แท้จริงจริงหรือไม่ล้อเล่นนะเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดในศตวรรษนี้ตอนที่ยินหงอยู่กับผมตอนนั้นยากจนมากของที่มีค่าที่สุดในบ้านคือโทรทัศน์รุ่นเก่าเครื่องหนึ่งก็ถูกอดีตสามีเขาเอาไปด้วยเขามีเงินลงทุนเปิดร้านเมื่อไหร่เอานิ้วมือออกมาเป็นทุนเลยตามที่คุณยินหงพูดตอนนั้นในบัญชีของคุณมีเงินแค่ 2,600 เหรียญที่แท้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงครับอันที่จริงผมมีเงิน 300,000 และ 2,600 เหรียญแต่ตอนที่ผมหย่ากับอดีตภรรยาและลูกๆผมรู้สึกไม่สบายใจผมรู้สึกผิดต่อเขาดังนั้นผมจึงเขียนเช็ค 300,000 เหรียญให้พวกเขาไปตอนนั้นยินหงรู้เข้ารีบไปฟ้องแม่ผมทันทีแม่ผมก็อาละวาดใหญ่ส่วนยินหงไม่พูดอะไรเลยเขาเพียงแต่นั่งอยู่ปลายเตียงน้ำตาไหลแต่แม่ผมเห็นเขาเป็นแบบนั้นแล้วก็เลยพยายามเอาเช็คผมไปให้ได้แล้วก็เอาไปเข้าบัญชีของเขาน่ะแม่ผมทำแบบนั้นแล้วต่อมาคุณยินหงก็เงิน 300,000 เหรียญนี้ลงทุนเปิดร้านขนมเปี๊ยะแต่ในข้อมูลจดบันทึกไว้ว่าลงทุนเปิดกิจการเป็นเงิน 700,000 เหรียญถูกต้องยังมีอีก 400,000 เหรียญผมขอยืมจากเพื่อนในวงการลุงกงแต่น่าเสียดายลุงกงอยู่ที่แคนาดาน่ะเสียชีวิตแล้วจึงมาขึ้นศาลเป็นพยานไม่ได้แต่ผมจำได้อย่างชัดเจนผมทำสัญญาขอยืมเงินจากเขาก่อนหน้านี้เคยค้นหาทั่วทุกแห่งแต่หาไม่เจอผมสงสัยอาจจะมีคนเอาไปซ่อนเอาไว้ก่อนนะตามที่คุณยินหงพูดคุณไม่เคยออกไปทำงานที่ร้านขนมเปี๊ยะงานที่ร้านเขาทำคนเดียวหมดเลยที่แท้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ไม่เป็นความจริงพูดโกหกชัดๆตอนที่เปิดร้านขนมเปี๊ยะใหม่ๆกิจการไม่ค่อยดีทั้งร้านนอกจากผมแล้วมีเด็กฝึกงาน3คนนวดแป้งทำไส้ใส่แม่พิมพ์ส่งเข้าเตาอบแพ็คของส่งสินค้าแจกใบโฆษณาผมทำคนเดียวหมดเลยนะนี่แล้วไม่เคยทำงานอ่ะผมจะได้แม่นเลยนะเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีที่พวกเราเปิดร้านปีแรกภายในคืนนี้นะผมเกือบต้องตายถึง2ครั้งตอนนั้นพอดีมีไต้ฝุ่นผมขี่จักรยานส่งขนมเปี๊ยะระหว่างทางมีต้นไม้ใหญ่ต้นนึงล้มลงผมเกือบจะถูกต้นไม้ทับตายตอนตีสองผมรีบกลับไปทำขนมเปี๊ยะที่ร้านเพื่อว่ารุ่งขึ้นขายหน้าร้านผมเหนื่อยจนหน้ามืดหมอบอยู่ข้างเตาอบก็ไม่มีใครรู้ช่วงนี้มีเด็กฝึกงานคนนึงไปเข้าห้องน้ำผ่านมาเห็นเข้าตอนผมลำบากที่สุดตอนนั้นคนที่ไม่ได้ทำงานจริงๆก็คือเขาตอนนั้นนะเขาผอมแห้งแรงน้อยความดันต่ำผมเป็นห่วงไม่อยากให้เขาต้องลำบากผมบอกให้เขาอยู่บ้านทำบัญชีอย่างเดียวผมทำแบบนี้แล้วยังนึกว่ากอผู้หญิงนึกว่าเป็นแมงดาอีกอย่างนั้นเลยคุณครับหมอยี่อยู่ไหมครับหมอยี่กลับไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะอ๋อขอบคุณครับฮัลโหลยี่ซูซินตอนนี้เธออยู่ไหนฉันอยู่โรงพยาบาลเนี่ยอีกเดี๋ยวต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วล่ะอ๋องั้นก็มารับกูเธอแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ต้องตื่นเต้นรอขนมเค้กสักชิ้นก่อนไหมขอบคุณผมเบื่ออาหารคุณการผมจะบอกให้รู้นะครับผมเป็นแฟนผู้ซื่อสัตย์ของร้านขนมเปี๊ยะคุณอาหารมื้อเช้าต้องทานขนมเค้กชนิดนี้เป็นประจำทุกวันคุณรู้ไหมครับขนมเค้กชนิดนี้ชื่ออะไรผมให้คุณเลือก3ข้อนะข้อ A เค้กไข่ขาวน้ำขิงข้อ B เค้กกล้วยหอมข้าวโอ๊ตข้อ C เค้กน้ำตาลแดงไข่ขาวฮะผมไม่รู้จักหล่อเล่นนะคุณการขนาดเค้กน้ำตาลแดงไข่ขาวที่โด่งดังที่สุดของร้านคุณเลยนะนี่นะคุณก็ไม่รู้จักเลยฮะหน้าขำเหลือเกินจริงๆเมื่อก่อนหน้านี้คุณพูดไม่หยุดปากว่าเพื่อร้านขนมเปี๊ยะแล้วทำงานหามรุ่งหามค่ำไม่คิดชีวิตตอนนี้เธอก็ไม่รู้จักขนมเค้กชนิดที่โด่งดังที่สุดของร้านตัวเองได้แสดงว่าคุณไม่เคยลงมือทำงานที่เกี่ยวกับขนมเปี๊ยะเลยแล้วก็ไม่เคยดูแลกิจการที่ร้านด้วยหลายปีผมไม่เคยได้ไปที่ร้านเพราะร้านขนมเปี๊ยะกิจการมั่นคงแล้วลูกชายผมโตแล้วตาผมมีปัญหาเนี่ยมันหมายความว่าเมื่อก่อนนี้ผมไม่ได้หยุดคุณอยากพูดเรื่องเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมงั้นก็ได้มาแฟมเนี่ยเก็บข้อมูลการประชุมของบริษัทคุณไว้3ปีคุณยินหงไม่เคยขาดการประชุมเลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนคุณไม่เคยเข้าประชุมเลยสักครั้งเดียวเหมือนกันคุณอธิบายได้หรือเปล่าเริ่มตั้งแต่ปีนั้นน่ะผมไม่ค่อยกลับไปบริษัทนี่มันหมายความว่าเมื่อก่อนนี้ผมไม่หยุดได้คุณพูดถึงเมื่อก่อนนี้ใช่ไหม
ประธานศาลที่เคารพนิตยสารเล่มนี้คืออาหารการกินของเมื่อ8ปีก่อนตอนนั้นมีนักข่าวคนนึงสัมภาษณ์คุณการถามเขาว่าประสบความสำเร็จได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขามีเคล็ดลับอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกเพราะเขามีภรรยาที่เก่งกล้าข้อ2ข้อ3เพราะมีภรรยาที่เก่งกล้าเหมือนกันคุณการคุณเคยพูดแบบนี้ใช่มั้ยครับเพราะเขาเป็นภรรยาผมตอนนั้นที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าต้องการทำให้เขาดีใจมีความสุขดังนั้นผมก็เลยพูดแบบนี้ทำไมต้องพูดให้เขาดีใจด้วยไม่ทำไมหรอกก็อยากให้เขาดีใจแค่นั้นคุณพูดให้เขาดีใจเพราะเขาเป็นคนลงทุนเปิดร้านทุกอย่างเขาทำหมดคุณเกาะเขาดังนั้นคุณจึงเอาใจทำให้เขาดีใจผมไม่ได้เกาะคุณบ้าทั้งห้าแล้วคุณการไทจูร้อนก็คุมอารมณ์ของตัวเองด้วยขอโทษครับคุณการไทจูขอถามคุณหน่อยนะผู้ชายทำยังไงถึงนับว่ามีบ้านเล็กบ้านน้อยไว้ผมไม่รู้เลยที่นี่เป็นศาลนะคำถามที่ผมถามคุณคุณจะต้องตอบเลี้ยงเมียน้อยก็คือเลี้ยงเมียน้อยคุณไม่เข้าใจก็ดูที่อินเทอร์เน็ตสิผมขอให้คุณการตอบคำถามข้อนี้ของผมตามความเข้าใจของตัวเองทำยังไงถึงนับว่ามีเมียน้อยผู้ชายที่แต่งงานแล้วนอกใจเมียมีหญิงอื่นก็นับว่ามีเมียน้อยยังมีอีกผู้ชายคนที่ไปกินข้าวบ้านผู้หญิงคนที่ไปมาก็นับว่ามีเมียน้อยยังมีอีกผู้หญิงคนที่ยอมมีลูกกับผู้ชายคนนี้ก็นับว่ามีเมียน้อยยังมีอีกผู้ชายคนที่เอาเงินให้ผู้หญิงคนนี้ไปใช้ก็นับว่ามีเมียน้อยอ่ะถามพอหรือยังถูกต้องเลยที่คุณพูดมาเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่คุณทำมาหลายๆปีนี่คือเลี้ยงเมียน้อยคุณพูดอะไรเนี่ยผมถามอีกครั้งคุณการคุณไปทานข้าวบ้านผู้หญิงอื่นสัปดาห์นึงตั้ง 3-4 วันใช่หรือไม่ใช่ไหมผมไม่ใช่มีเมียน้อยที่เป็นเมียเก่าผมผมก็เยี่ยมลูกไปทานข้าวกับลูกๆเท่านั้นคุณไม่จำเป็นต้องตอบเรื่องอื่นๆคุณเพียงแต่ตอบว่าคุณไปทานข้าวบ้านผู้หญิงอื่นสัปดาห์ละ 3-4 วันใช่ไหมแต่ผมไม่ใช่มีเมียน้อยผมถามอีกครั้งคุณเคยให้เงินเขา30ล้านเหรียญใช่ไหมพวกเขาไม่ยอมรับเงินก้อนนี้นะผมไม่ได้ถามว่าพวกเขารับหรือไม่รับผมเพียงต้องการให้คุณตอบผมว่าคุณเคยให้เขาหรือไม่เคยแต่เขาไม่รับเงินก้อนนี้ผมถามอีกครั้งคุณกับผู้หญิงคนนี้มีลูกด้วยกันใช่มั้ยเขาเป็นภรรยาเก่าของผมนะผมไม่ตอบเรื่องอื่นๆพี่จะตอบว่ามีหรือไม่มีก็พอไม่ครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมเชื่อทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วคุณการไทจูทำมาใน3ปีนี้ไม่เคยเข้าประชุมสักครั้งเดียวเหตุผลก็คือว่าเขากับเมียน้อยของเขาจู๋จี๋กันปล่อยให้ภรรยาทำมาหากินคนเดียวสุดท้ายเขายังทอดทิ้งเมียแต่งของเขาอีกด้วยเขากับเมียน้อยของเขาไม่เพียงอยู่กินด้วยกันยังคิดจะคุบร้านขนมเปี๊ยะที่เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของเมียแต่งคนนี้ขอคัดขอคัดทนายของโจทครับพูดเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้ศาลที่เคารพอาจจะเป็นเพราะทนดูผู้หญิงตัวเล็กๆตัวแก่ไม่ได้ดังนั้นผมจึงพูดอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยในศาลเป็นครั้งแรกผมขอโทษขอโทษผมถามจบแล้วคดีนี้หยุดพักชั่วคราวพรุ่งนี้พิจารณาต่อปิดศาลศาลที่เคารพผมพูดให้จบก่อนสิแต่เท้าผมไม่มีเมียน้อยจริงๆนะครับแต่เท้าผมเป็นเมียเก่าผมเขาจะรับเงินของผมเขาไม่ใช่เมียน้อยผมนะครับแต่เท้าครับพวกเรามีลูกด้วยกันก่อนผมเท้าผมแต่เท้าก่อนพูดก่อนใจเย็นก่อนครับพ่อเฮ้ยสินี่พวกแกแต่ละคนเป็นอะไรไปอ่ะฮะมาๆๆๆมาดื่มกันหน่อยมาเป็นเพื่อนพ่อนะมาๆๆมาดื่มดื่มร้องกันมาร้องกันยับเลยยับเลยไม่ต้องกลุ้มใจนักร้องนึกว่าพ่อไม่สบายใจเหรอลูกแหมโง่จริงๆเลยนะเนี่ยพวกแกนึกว่าพ่อร้องไห้ในศาลแล้วเนี่ยความจริงพ่อหัวเราะจนน้ำตาเล็ดต่างหากแล้วฟังเรื่องตลกต่างมากมายอดหัวเราะไม่ได้จริงๆอ่ะเออเมื่อก่อนนี้ฉันฟังเธอเล่าเรื่องขำขันก็รู้สึกน่าขำเหลือเกินนะโถ่เมื่อเทียบกันแล้วนะมันคนละชั้นเลยเธอต้องชิดซ้ายการไทจูไม่ใช่ร้านเท่าแก่วันเพ็ญเดือนแต่ม้วนอ้าวเหรอที่แท้เธอเป็นเมียน้อยว้าเฮ้ยโถ่เอ้ยพูดออกมาได้ตลกสุดๆแบบนี้จะไม่ฉันขำจนน้ำตาเล็ดได้ยังไงจริงสิพ่อวันก่อนผมเคยคุยกับทนายเซียบอกว่าพวกเขามีโอกาสชนะน้อยมากนั่นน่ะสินี่อาจูคุณเป็นผู้ชนะแน่คือถ้าเกิดคุณออกไปบอกใครต่อใครว่าฉันจงเสียวซาคนหิวเงินไม่เอาเปรียบใครแล้วไม่เอะอะโวยวายแล้วสุภาพอ่อนโยนแล้วมีใครเชื่อมั้ยล่ะไม่มี มีสิมีคนเชื่อจริงๆนะนี่เท่าแก่ภัตตาคารที่ข้างๆร้านเราเมื่อเช้านี้เขาบอกกับตันเขาว่าฉันเป็นขวัญใจที่เขานับถือเพราะว่าฉันเป็นคนเฮงระเบิดมีวาสนาสูงไม่ต้องทำมาหากินทั้งชาติเกาะผู้หญิงกินก็เป็นเศรษฐีได้ว้าเนี่ยพัฒนาการของเขาตั้งอยู่ข้างๆร้านเรา10กว่าปีแล้วเห็นฉันทำงานหามรุ่งหามค่ำตับตาและเห็นฉันถีบจักรยานส่งขนมเปี๊ยะเต็ม2ตาด้วยชะเนี่ยคนเราเมื่อพูดโกหกครั้ง2ครั้งไม่มีคนเชื่อพูด100ครั้งแล้วก็มีคนเชื่อแล้วอ่ะรู้หรือเปล่าพ่อครับอาเจี๊ยนับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปลูกอย่าไปสารฟังคำพิพากษาอย่าห่วงเลยผมหาหมอแล้วหมอบอกว่าหัวใจผมไม่เป็นอะไรพ่อไม่ต้องกังวลนี่เอาเป็นว่าลูกอย่าไปอีกก็แล้วกันผ
พ่อครับตอนเที่ยงผมได้ยินพ่อขอยืมเงินลุงเฉียนพ่อไม่มีเงินใช้ใช่ไหมเปล่าโง่จริงเลยพ่อเป็นเศรษฐีนะมีแล้วต้องขอยืมเงินเขาอ่ะมาอย่าห่วงเลยนะพ่อมีวิธีจัดการเรื่องนี้ได้ไม่มีปัญหายังไงก็เถอะรับรองพ่อต้องชนะอย่างแน่นอนถูกครับถ้าคุณมีปัญหาอะไรคุณก็พูดออกมาสิจะได้ปรึกษาหารือกันไม่ต้องนับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะพวกเธอไม่ต้องสนใจคดีนี้อีกและไม่ต้องไปฟังคำพิพากษาด้วยพ่อจัดการเองได้ไม่มีปัญหาเออรู้สึกมึนๆนิดๆแหละพ่อต้องกลับไปพักผ่อนแล้วนะเอาพวกหนูค่อยๆกินกันแล้วกันนะไม่ต้องพ่อเดินตรงเห็นป่ะเป๊ะเลยเป๊ะเห็นเลยป่ะบ๊ายบายโอ้ยได้ค่ะคืนนี้พบกันตอน 1:00 นะคะอากงอาจูโทรมาบอกว่าขอเจรจาอย่างสันติและขอหุ้น 20% คืนก็ได้โอ้โหนี่ยี่โหยอมแพ้เร็วขนาดนี้เลยเหรอเออก็ดีเหมือนกันอย่าน้อยไปต้องโดนทนายยิงขู่ตี้ตะมากมายอากงช่วยปล่อยข่าวให้พวกนักข่าวนิตยสารสังคมบอกพวกเขาว่าฉันนัดอาจูแล้วคืนนี้เจรจากันอย่างสันตินะคุณกงคะเมื่อก่อนนี้พ่อคุณสนิทกับอาจูคุณช่วยยืนยันเรื่องนี้ในศาลทีเถอะไม่ลำบากเลยนี่ใช่ไหมคะจริงอยู่พ่อเคยบอกผมว่าเมื่อก่อนนี้พี่จูเคยขอยืมเงิน400,000 เหรียญเปิดร้านแต่ตอนนั้นผมไม่ได้อยู่ด้วยอีกอย่างเรื่องครอบครัวคุณวุ่นวายเหลือเกินผมไม่อยากถูกลงหนังสือพิมพ์นี่คุณคะอย่าพูดอีกเลยนะไม่มีประโยชน์หรอกคุณย่าการเคยมาขอร้องผมเหมือนกันคุณย่าการเคยมาหาคุณเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็วันที่ท่านเสียนั่นแหละท่านเดินก็เงื่อนมาที่ร้านคุณเดียวผ่านไปตั้งหลายวันแล้วอ่านหนังสือพิมพ์ได้รู้ว่าท่านถึงกิจกรรมวันที่มาหาผมวันนั้นนั่นแหละโอ้ยต้อง6 โมงแล้วคุณการยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยโทรหาพ่อแล้วยังโทรไม่ติดโอ้ยฮัลโหลอะไรนะขอบคุณมากที่แท้พ่อตั้งใจปิดบังพวกเราเจรจากับผู้หญิงคนนั้นอย่างสติขอหุ้น 20% คืนก็แล้วกันคุณบอกเขานะอย่าเซ็นเอกสารทุกอย่างเป็นอันขาดคดีนี้ไม่มีทางแพ้เขาแน่นอนพวกเราไปดักเขาเลยครับฮะพี่เป่าคุณยาการก็เคยมาหาเหรอขอให้คุณช่วยขึ้นศาลท่านมาเมื่อไหร่ล่ะอ๋อวันที่18เดือนที่แล้วผมจำได้เลยวันนั้นวันเกิดเมียผมพอดีผมไม่ว่างคุยกับเขาเดี๋ยวอ่ะเวรกรรมจริงๆยายแก่ที่ป่วยจนใกล้จะตายไปไส้หวานเสร็จยังต้องไปเสงหวานอีกโอ้ยฮัลโหลงั้นพวกลูกรีบไปเถอะมีอะไรเหรอพี่ใหญ่อาเจียโทรมาบอกว่าอาจูนะกับผู้หญิงคนนั้นจะคุยกับเขาเอาหุ้นร้านวันเพ็ญเดือนเต็มคืน 20% กันแล้วรู้ไหมว่าเขานัดกันที่ไหนอ่ะรีบไปห้ามเขาเถอะพี่ต้องกลับบ้านเอาของบางอย่างก่อนอาหงพวกเราต่างก็รู้อยู่แก่ใจนะร้านวันเพ็ญเดือนเต็มเป็นของฉันแท้ๆตอนที่เธอคืนให้ฉันแค่ 20% ฉันก็ยอมแล้วเธอจะมีเงื่อนไขบ้าบออะไรแบบนี้อีกอ่ะฉันไม่รู้สึกเงื่อนไขฉันมากไปฉันไม่ได้บอกให้คุณทำอะไรพี่แต่ต้องการให้คุณเซ็นชื่อยอมรับว่าคุณกับจงเซี่ยวเหอน่ะเป็นชู้กันเรื่องนี้เป็นความจริงนี่นะฉันสาบานเดี๋ยวนี้เลยนะอาเหอไม่เคยพูดไม่เคยคิดและไม่เคยบอกว่ายอมคืนดีกับฉันเมื่อแล้วเขาจะอยากแย่งผู้ชายกับเธอนะอาหงนี่แม่ฉันนึกไปถึงจริงๆแล้วว่าเธอจะเป็นคนคิดอะไรน่ากลัวขนาดนี้ปัญหาข้อนี้ฉันทะเลาะกับคุณนานแล้วนะฉันไม่อยากทะเลาะกันอีกถ้าเซ็นชื่อแล้วคุณก็เอาเงิน200 ล้านกลับคืนไปให้ลูกๆของคุณไม่งั้นฉันก็สู้ความต่อไปเอาเงินเผาต่อไปกลับไปซะนะอาชีพกลับไปเถอะพ่อใกล้จะเป็นบ้าแล้วรู้ไหมพ่อไม่อยากเห็นพวกลูกเกิดเรื่องรู้ไหมฮะอาเจี๊ยเนี่ยพ่อไม่อยากให้พวกลูกต้องแบกหนี้จำนวนมหาศาลแทนพ่อพ่อไม่อยากเห็นแม่เหออยู่ข้างนอกถูกคนอื่นชี้หน้าด่าเป็นนางแพทย์สยามเข้าใจไหมพวกลูกกลับไปเถอะนะกลับไปให้หมดทุกคนเลยนะกลับไปเถอะขอร้องอาเหอพวกเธอกลับไปเถอะนะคุณไม่ต้องพูดฉันอยู่ข้างนอกได้ยินหมดพวกคุณคงจะนึกแปลกใจมาตลอดว่าคุณยากการก่อนถึงแก่กรรมหลายๆชั่วโมงหายไปไหนมา
เมื่อครู่นี้ฉันคุยกับคนในวงการมีคำตอบแล้วที่แท้ท่านไปหาคุณกงที่ไซหวานขอให้เขาขึ้นศาลหลังจากนั้นก็ไปเสงหวานขอร้องพี่เป่าให้ช่วยเป็นพยานจริงอยู่ฉันอายุปูนี้แล้วอยู่ข้างนอกถูกคนอื่นชี้หน้าว่าฉันเป็นนางแพทย์สยามฉันรู้สึกหน้าชาจริงๆแต่ผู้สูงอายุที่ใกล้จะตายอยู่แล้วก่อนที่เขาจะสิ้นใจหลายๆชั่วโมงท่านพยายามหาทางช่วยลูกชายและหลานๆท่านก็ลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะพ่อกลับไปเถอะพ่ออย่าดื้อนะกลับไปเถอะนะฉันว่าพวกเราวันนี้คงคุยไม่สำเร็จนะคุณกับนางจิ้งจอกของคุณกลับไปค่อยๆปรึกษากันเถอะหุบปากเดี๋ยวนี้นะแกนั่นแหละนางจิ้งจอกโอ้โหไปบ้าจริงๆเลยพูดมาได้ตอนนี้คนทั้งโลกก็รู้ว่าเธอเป็นนางจิ้งจอกถ้าเขาบอกว่าพี่โขเป็นนางจิ้งจอกได้ยังไงในสิบกว่าปีนี้ฉันไม่เคยปริปากพูดสักคำเลยว่าเธอแย่งสามีฉันยังไงเป็นนางจิ้งจอกยังไงไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียววันนี้อยู่ในที่ชุมชนฉันต้องเป็นคนปากโป้งสักวันปากไปเลยครับนักข่าวทุกท่านพวกคุณทำงานกันทั้งวันเพราะต้องการเจาะข่าวสังคมมากๆหน่อยพอดีเลยวันนี้ฉันช่วยทำให้ผู้อ่านของคุณพอใจได้ยินหงคนนี้เขานี่แหละเป็นปีศาจสุนัขจริงจอกที่แท้จริงจากคุณเลยคุณอะไรคุณไม่บอกแล้วก็รู้ดิเธอกับพี่จูสองคนแยกทางกันแล้วพี่หงถึงจะอยู่กับพี่จูเธออย่าพูดเลวร้ายทำให้คนอื่นนึกว่าพี่หงเป็นคนเดรัจฉานสิความจริงพี่หงเพียงแต่เป็นลูกจ้างร้านขนมเปี๊ยะของเธอเท่านั้นแต่รูปเก่าๆที่ฉันถือไว้ปึกนี้เนี่ยช่วยยืนยันได้ว่าเขากำลังพูดโกหกรูปอะไรครับรูปอะไรครับดูนะครับแจกครับทุกคนโปรดเงียบหน่อยอ้าวอยากเห็นฉันจะอธิบายให้พวกคุณฟังทีละใบนะอ๋อครับรอบดีรูปฝึกเนี่ยสามารถยืนยันได้ว่านิสัยใจคอนางจิ้งจอกยินหงเป็นยังไงครับใบนี้ถ่ายเมื่อปี1982เขายกน้ำชาให้ฉันขอเป็นพี่น้องกับฉันข้างหลังรูปยังเขียนไว้ว่าเป็นลายมือของเขาเองนะพี่เหอสามารถเป็นพี่น้องกับพี่ได้ฉันขอขอบคุณสวรรค์เป็นอย่างมากจริงๆผมโอ้โหกงพวกเรากลับเดี๋ยว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 รูปใบนี้ปี1985ฉันกับเขาสองคนไปงานแต่งงานพร้อมกันวันนั้นดอกไม้ของเจ้าสาวโยนไปที่เขาดีใจมากๆกอดช่อดอกไม้ไว้ความจริงตอนนั้นเขาแต่งงานแล้วล่ะสองผัวเมียรักใคร่กันมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่เขาไม่ยอมยกดอกไม้ช่อนั้นให้หญิงสาวที่ยังไม่แต่งงานพวกคุณดูสิเขาหัวร้อนดีใจขนาดไหนจงซิเหรอรูปใบนี้ยิ่งยอดเยี่ยมเขาถูกสามีเขาทอดทิ้งเขาอยากโดดตึกแต่ก็ไม่สำเร็จฉันพาเขาไปเที่ยวไทเปให้สบายใจนึกไม่ถึงอยู่ๆเขาก็หายไปที่แท้เขาซื้อไข่ไก่สองโหลแล้วไปไหว้ปีศาจจิ้งจอกที่ศาลเจ้าจิ้งจอกตอนนั้นเขายังบอกว่าพวกผู้หญิงทำไมโง่ขนาดนี้ปล่อยให้ตัวเองเป็นคนที่ถูกทิ้งทำไมไม่ไปช่วงชิงถูกคนอื่นด่าว่าเป็นนางจิ้งจอกเป็นอะไรไปที่สำคัญที่สุดคือตัวเองจะต้องเป็นผู้ชนะพวกคุณอยู่ที่นี่มีสาวๆคนไหนไม่รักดีอยากเป็นนางจิ้งจอกไหมถ้าอยากเป็นวันนี้อย่าพลาดโอกาสล่ะรีบมาสมัครนี่หยุดนะไม่งั้นจะฟ้องถมิ่นประมาทที่นี่เป็นภัตตาการเก่าเสิร์งไม่ใช่ศาลอาญาและเธอก็ไม่ใช่ทนายเธอไม่มีสิทธิ์ห้ามไม่ให้ฉันพูดฉันชอบพูดอะไรก็พูดได้ทั้งนั้นประสาทจริงๆเลยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดแล้วนะอย่าออกไปไม่ได้ฉันจะฟ้องพวกเธอกักขังดูเหนียวฉันนะจะบอกให้ยังมีจดหมายฉบับนี้จดหมายฉบับนี้ยินผมเป็นคนเขียนให้คุณการไถ่จู่เขียนแล้วไงฮะในนี้เขียนอย่างชัดเจนเขาบอกให้อาจู่ทอดทิ้งเมียแต่งทอดทิ้งลูกตัวเล็กๆ6คนแล้วไปอยู่กับเขาตอนนี้ฉันอาจดำหนักให้พวกคุณฟังนะชาวบ้านน้อยคว้าประตูไว้อย่าให้เขาออกไปอยู่ที่นั่นนะคุณจงเสื่อเหอะครับจดหมายฉบับนี้ได้จากไหนฮะมีคืนหนึ่งอาจู่เมาจนหัวราน้ำกลับมาที่บ้านฉันค้นเจอในเสื้อของเขาช่วยจดบันทึกทุกประโยคไว้ฉันจะฟ้องเขาปลอมแปลงจดหมายแล้วก็หมิ่นประมาทฉันอาจู่ตั้ง6วันแล้วล่ะคุณไม่ได้พูดกับฉันตั้ง6วันแล้วทำไมคุณต้องหลบหน้าฉันถึงกับแกล้งป่วยไม่กลับมาที่ร้านฉันรู้สึกปวดร้าวเหลือเกินคุณรู้ไหมมันปวดร้าวยิ่งกว่าตอนที่อาเฉียงทอดทิ้งฉันอย่างมากแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่ควรโกรธคุณเริ่มตั้งแต่วันที่ฉันเขียนจดหมายนัดคุณไปพบกันที่สวนราชสีห์ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าเส้นทางของเราสองคนลำบากแล้วต้องหลั่งน้ำตาโอ้อย่างนี้นี่เองพี่หงยังอยู่ที่นี่ฟังก็พูดจาเหลวไหลเลยกลับมาเถอะถอยไปถ้าใครขัดขวางพวกเราผมแจ้งตำรวจนะถอยไปคุณยินหงพวกเรามีอะไรอยากถามคุณมากมายคุณถามได้เลยครับรอสักครู่พวกเราไม่รีบร้อนหรอกเรียงความบทนี้เขียนได้ดีมากพวกเราอยู่ที่นี่ฟังต่อไปพี่จู
เดิมทีตัวฉันเองก็อยากเรียนแบบอาเหอหลบปัญหาแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆควรจะเป็นเพราะฉันรักพี่จูหมดหัวใจเข้มแข็งหน่อยพวกเราทวงเวลาต่อไปไม่ได้อีกแล้วคืนเป็นแบบนี้ต่อไปมีแต่ทำให้พวกเราต้องปวดร้าวกันหมดทุกคนฉันสัญญารับรองท่านจะดีต่อลูกๆของพี่จูเสมอลูกศิษย์ของฉันพี่จูตอนที่ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้จิตใจฉันว้าวุ่นเหลือเกินท้องฉันค่อยๆโตขึ้นฉันไปหาหมอหมอบอกว่าสุขภาพฉันอ่อนแอมากทำแท้งไม่ได้เกิดมาชาตินี้ฉันอาภัพเหลือเกินจริงๆพี่เฉียงทอดทิ้งฉันฉันอยากตายก็ตายไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้อีกพี่จูฉันสับสนจริงๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีบางครั้งฉันรู้สึกพี่จูเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกนี้บางครั้งก็รู้สึกว่าพี่จูโหดเหลือเกินหรือว่าเมื่อพี่จูเห็นฉันตายทั้งกลมแล้วถึงจะรู้ว่าฉันจริงใจต่อพี่จูใช่ไหมพี่จูฉันทำใจแล้วขอเพียงพี่จูช่วยดูแลลูกศิษย์ของฉันอย่างดีขอให้ครอบครัวพี่มีความสุขยินหงจดหมายฉบับนี้เนี่ยผมสามารถที่จะจำตัวอักษรได้ทั้งหมดทุกตัวนั่นแหละและจดหมายฉบับนี้นี่แหละที่มันทำให้ผมหลงผิดผิดถึงขนาดไม่สามารถที่จะกลับตัวได้และเป็นเรื่องเป็นราวจนถึงวันนี้พ่อโจพ่อโจบทความของพวกคุณฉันไม่ต้องฟังอีกแล้วใช่ไหมพวกเรากลับกันได้แล้วไปใจผิดพลาดสิ่งเฮาเก่งปงใส่เลยใจผิดจัดสิ่งเฮาที่เฮาใส่เลย